ตัวละครโจรที่ว่าเนี่ยมันก็คือตัวนี้นะบอกว่ามีความสามารถในการขโมยสามารถขโมยของจากผู้คนได้นะครับแล้วก็ Blessing of Darkness อันนี้เหมือนเป็นความสามารถสกิลที่ใช้ในการต่อสู้นะครับก็คือตอนกลางคืนเนี่ยจะมีบัฟพิเศษให้เพื่อนโอ้แสดงว่าในภาคนี้มีเล่นกับเรื่องของกลางวันกลางคืนด้วยนะครับผมชื่อของผู้หญิงคนนี้นะครับคือโทรเน่อันกิสอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเป็นหัวขโมยซึ่งในเกมมันบรรยายใช้คำว่า UR เลยนะคือเป็นตัวเราจริงๆชื่อของเธอชื่อของเราเนี่ยก็คือเนี่ยโทรเน่อันกิสแล้วก็เราเนี่ยเป็นโจรนะครับตำนานของเราเริ่มต้นจากเมืองที่น่าตื่นตาตื่นใจในไบรท์แลนด์เราคือสมาชิกของกลุ่ม Black Snake หรืออะไรอักษรพิษดำนะซึ่งเป็นกิลด์โจรที่ควบคุมเมืองนี้มันจากเงามืดอย่างลับๆอะไรอย่างนี้นะครับหน้าที่ของเราหรืออาชีพของเราเนี่ยก็คือขโมยแอนด์คลีนก็คือไปขโมยแล้วก็เก็บกวาดขโมยแล้วเก็บกวาดอย่าให้ใครรู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่อีกแล้วNot instant สเตนแปลว่าอะไรไม่แน่ใจไม่อีกแล้วทุกๆครั้งที่ฉันสูดหายใจเข้าไปฉันรู้สึกว่าทุกๆส่วนของปอดของฉันกำลังเน่าเปื่อยนั่นคือกลิ่นของเลือดผมเดาว่าเซนน่าจะเป็นแบบกลิ่นหรือร่องรอยเลือดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเธอเนี่ยพยายามที่จะหนีจากวงจรหรือวัฏจักรแห่งการนอนเลือดนี้เราก็เลยออกเดินทางเพื่อหากุญแจสู่อิสรภาพนั่นคือเป็นเรื่องราวของเธอนะครับผมแล้วตอนที่เราเลือกตัวละครเนี่ยเราสามารถกด R2 เพื่อเปลี่ยนกลางวันกลางคืนได้ครับนักปราชญ์ออสวอลด์นะออสวอลด์นักปราชญ์ในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยสามารถขโมยอ้าวนักปราชญ์ทำไมขโมยนักตอนกลางคืนสามารถขโมยของได้เหมือนกันครับส่วนตอนกลางวันเนี่ยคุยทีไนท์สามารถรวบรวมข่าวสารจากผู้คนได้นะครับส่วนความสามารถในการต่อสู้ก็คือสแกนศัตรูได้แล้วก็โฟกัสสเกลก็คือโฟกัสสเปลก็คือใช้เวทได้แรงขึ้นได้นะครับก็ไม่ได้ต่างจากภาคที่แล้วเท่าไหร่นะชื่อของคนคนนี้นะครับชื่อว่าออสวอลด์ วี เวนสไตน์เราคือเป็นนักปราชญ์ตำนานของเราหรือเรื่องราวของเราเริ่มต้นที่เมืองเป็นเมืองหิมะนะครับที่อยู่ใกล้วินเทอร์สแลนด์นะครับสโนว์ซีวินเทอร์สแลนด์เราเนี่ยถูกตัดสินให้ติดคุกตลอดชีวิตข้อหาฆาตกรรมภรรยาและลูกสาวและเราเนี่ยก็ได้อยู่ในคุกเป็นเวลา 1,879 วันนะอยู่ในคุกนั้นเป็น 1,879 วันแล้วฮาร์วีย์นะชายคนที่พลาดทุกอย่างไปจากฉันจะต้องตายด้วยน้ำมือของฉันฉันขอสาบานไว้แม้กระทั่งความเหน็ดหนาวของหิมะนี้ก็ไม่สามารถที่จะดับเปลวไฟแห่งความโกรธาของชายผู้นี้ได้เราก็เลยออกเดินทางเพื่อที่จะล้างแค้นนะถ้าเล่นเป็นตัวละครนี้เนื้อเรื่องจะเป็นอย่างนี้นะครับผมถ้าเล่นเป็นตัวละครนักล่านะครับดูให้ดีนะนักล่าออคเชตหรืออ่านว่าอะไรออคเชเต้หรือออคเชตถ้าเป็นญี่ปุ่นก็คงจะเป็นออคเชเต้นะในตอนกลางคืนเธอสามารถที่จะชวนชาวเมืองเนี่ยไปร่วมสู้ได้นะครับในตอนกลางวันเนี่ยสามารถท้าสู้กับคนในเมืองได้ส่วนความสามารถในการต่อสู้ก็คือสามารถใช้สกิลของสัตว์ได้แล้วก็สามารถจับสัตว์และแปลงสัตว์ให้กลายเป็นไอเทมได้ชื่อของเธอคือออคเชตเธอเป็นฮันเตอร์เรื่องราวของเธอเริ่มต้นที่เกาะโตโตฮาฮาซึ่งเราเนี่ยอยู่ในเขาเรียกว่าเบสลิงก็คือเป็นเผ่าสัตว์นะครับเป็นเผ่าสัตว์นะทีนี้
ถึงแม้ว่าเราจะมีปัญหากับพวกมนุษย์ที่อยู่บนเกาะเราเนี่ยก็มีชีวิตที่สงบสุขไม่ต้องวิตกกังวลอะไรเนี่ยจนกระทั่งวันหนึ่งก็เกิดรู้ว่ามันกำลังจะมีมหันตภัยร้ายนะครับเป็นเหมือนเป็นอะไรล่ะเป็นพยันอันตรายมหันตภัยร้ายเนี่ยกำลังจะมาถึงเนี่ยซึ่งชื่อว่ามหันตภัย The Night of Scarlet Moon ก็คือถ้าแปลตรงตัวก็คือเป็นปรากฏการณ์กลางคืนที่มีพระจันทร์สีแดงใช่ไหมประมาณนั้นนะครับพระจันทร์สีเลือดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมทีนี้ก็มีคำพูดว่าเอาล่ะท่านมาสเตอร์ท่านอาจารย์จูวาเดี๋ยวฉันจะทำมันเดี๋ยวข้าจะทำมันข้าจะไปตามหาสัตว์ในตำนานและก็เอาพวกมันกลับมาเราเนี่ยมีความพยายามที่จะช่วยบ้านเกิดของเราให้จงได้เราก็เลยออกล่องเรือเพื่อออกตามหาใครก็ตามที่สามารถช่วยได้อันนี้เขาใช้คำว่าเซตเซลก็คือล่องเรือนะครับล่องเรือไม่ใช่ว่าออกเดินทางทางเท้าเป็นล่องเรืออันนี้เป็นนักบวชนะครับชื่อว่าเทเมนอสนะเทเมนอสความสามารถในตอนกลางคืนเนี่ยสามารถไปรวบรวมข่าวสารจากผู้คนได้ในตอนกลางวันเนี่ยสามารถพาผู้คนออกเดินทางไปร่วมสู้ด้วยได้นะครับความสามารถของแต่ละตัวก็คล้ายๆกันเหมือนกันนะส่วนความสามารถในการต่อสู้นะครับผมสามารถลดคิวพอยต์นะครับเป็นเหมือนแต้มโล่ของศัตรูก็น่าจะเป็นระบบของภาคนี้นะครับผมในการโจมตีได้แล้วก็ใช้เวลาตอนกลางคืนเนี่ยก็จะโจมตีศัตรูเป็นหมู่ได้ประมาณนั้นมั้งนะครับชื่อของคนคนนี้ชื่อว่าเทเมนอสมิทรอลเป็นนักบวชแล้วก็เรื่องราวของเขาเนี่ยเริ่มต้นที่เขตที่ราบสูงหรือว่าเป็นภูเขาในเขตที่เรียกว่าคริสแลนด์นะครับเป็นผู้ที่มีหน้าทำหน้าที่Inquisitor ก็คือประมาณแบบนักเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนักตรวจสอบอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆเป็นตำรวจของนักบวชนะฮะเป็นนักตรวจสอบเป็นผู้คุมกฎอะไรทำนองนั้นนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปในวันที่เกิดโศกนาฏกรรมอีกแล้วนะครับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในโบสถ์นะในโบสถ์หรือในศาสนสถานนะครับแล้วมีคำพูดขึ้นมาว่าโอ้ฉันเนี่ยคงช่วยอะไรไม่ได้แล้วหรอกมั้งคือไม่ว่าจะยังไงฉันก็คงทำอะไรไม่ได้หรอกประมาณนั้นนะครับผมทีนี้เขาก็สัมผัสได้ว่ามันมีอะไรมากกว่าที่เห็นมันคงไม่ใช่อุบัติเหตุธรรมดาธรรมดาเขาก็เลยออกเดินทางเพื่อที่จะแก้ปริศนาไขปริศนาเกี่ยวกับคดีนี้อันนี้เรื่องราวของตัวนี้นะครับผมตอนนี้มาที่ Apothecary นะครับก็คือเป็นเภสัชกรนะครับแคสตี้นะครับผมแคสตี้เธอมีความสามารถก็คือในยามกลางคืนเนี่ยเธอเนี่ยสามารถรักษาผู้คนได้ครับในยามกลางวันสามารถรวบรวมข่าวสารได้และการในการต่อสู้เนี่ยสามารถเหมือนใช้ปรุงยาได้โดยไม่ต้องใช้วัตถุดิบโอ้โหแล้วก็อันที่สองก็คือสามารถปรุงยาได้นะครับมันมีสองความสามารถนะครับก็คือปรุงยาได้แต่ว่าถ้าใช้เหมือนใช้ข้อสอบพิเศษเนี่ยก็จะไม่ต้องใช้วัตถุดิบเลยในการปรุงยานะครับชื่อของเธอคือแคสตี้ฟลอเรนซ์นะครับเป็นเภสัชกรนะครับแล้วก็การเดินทางหรือเรื่องราวของเธอเริ่มต้นที่เมืองท่าที่ชื่อว่าฮาร์เบอร์แลนด์ปรากฏว่าเริ่มต้นมาเนี่ยก็ปรากฏว่าตัวเธอโดนคนมาค้นพบว่าถูกทะเลซัดมาเกยตื้นครับผมตื่นขึ้นมาก็รู้แล้วว่าเราเนี่ยจำไม่ได้แม้กระทั่งชื่อของเราเองครับทีนี้เราก็เลยมีเบาะแสอย่างเดียวที่อยู่เคียงข้างกายเราก็คือกระเป๋ายาของเราที่ติดตัวรวมถึงความสามารถในการปรุงยาของเราฉันจะต้องค้นพบเรื่องราวของฉันให้ได้ว่าฉันเนี่ยเป็นใครกันแน่และก็นอกไปจากนี้ฉันรู้สึกได้ว่ามีสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ฉันลืมไป
นี่ตำแหน่งคือเรื่องราวของเธอนะครับผมแล้วก็บรรทัดสุดท้ายก็บอกว่าฉันไม่สามารถลบล้างความรู้สึกในใจออกไปได้ก็เลยออกเดินทางเพื่อที่จะไปฟื้นฟูสิ่งที่เราสูญเสียไปครับทางฝั่งพ่อค้าพาทีทีโอนะครับผมในช่วงกลางคืนสามารถพาชาวเมืองออกไปลุยด้วยได้ในช่วงกลางวันคือสามารถซื้อของจากผู้คนได้นะครับผมส่วนความสามารถในการต่อสู้นะครับผมสามารถฟื้นฟู BP ได้โดยทันทีแล้วก็ Leverage Your High Chief Hyper Talent เหมือนเอาผู้ช่วยมาช่วยสู้หรืออะไรสักอย่างนะครับไม่แน่ใจนะชื่อของเขาคือพาทีทีโอเยลโลวิลนะเป็นพ่อค้าตำนานเริ่มต้นที่ในเมืองที่เป็นเมืองอะไรเมืองลกล้างไม่ใช่ลกล้างดิเมืองแห้งแล้งกว้างขวางอะไรเงี้ยนะครับเป็นเมืองคล้ายๆเมืองคาร์บอยนะวายแลนด์นะครับผมหลังจากที่เราเห็นนะครับการขึ้นการลงการเจริญรุ่งเรืองแล้วก็การดับศูนย์ขึ้นๆลงๆเป็นวัฏจักรของเมืองของเราเนี่ยเราก็เลยออกเดินทางไปที่เส้นขอบฟ้าฉันจะกลับมาจนในวันที่ฉันเนี่ยได้กำจัดไอ้จอมมารร้ายหรือว่าตัวร้ายที่เรียกว่า poverty ก็คือความยากจนไปจากโลกนี้ครับโอ้เป็นอุดมการณ์ของพ่อค้าโดยแท้นะครับจะกำจัดจอมมารร้ายที่เรียกว่าความยากจนจากไปจากโลกนะครับด้วยความฝันที่เขาอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีความแบบร่ำแบบมั่งคั่งอยู่ดีกินดีเขาก็เลยออกเดินทางเพื่อที่จะมีอะไรอ่ะเพื่อที่จะออกเดินทางโดยมีสัญชาตญาณในการค้าเท่านั้นที่เป็นอาวุธหรือนำทางเราประมาณนั้นต่อไปนะครับแดนเซอร์อาร์คเนียนะครับในยามกลางคืนสามารถคล้ายๆขโมยของแหละแต่ใช้เสน่ห์นะใช้เสน่ห์หลอกล่อได้ของจากผู้คนนะครับในตอนกลางวันเนี่ยก็คล้ายๆกันแต่ใช้เสน่ห์ในการให้คนมาออกเดินทางหรือร่วมสู้ไปกับเราเนี่ยส่วนความสามารถในการต่อสู้นะครับก็คือ extend the reach of skill to all ทำให้เป็นการโจมตีสกิลเป็นโจมตีหมู่แล้วก็สามารถแดนนะครับเต้นระบำเพื่อที่จะหลอกล่อให้เพื่อนของเราเนี่ยปลดปล่อยเอฟเฟกต์บางอย่างออกมานะครับชื่อของเธอคือแอคเนียวินสตันนี่นะครับเป็นแดนเซอร์เรื่องราวของเธอเนี่ยอยู่ในเมืองเวอร์แดนหรือเชนน่าจะเป็นเมืองที่แบบเป็นป่ามีเขาเป็นอุดมสมบูรณ์อะไรนี้หรือเปล่าที่ชื่อว่าลีฟแลนด์นะครับเธอเนี่ยเป็นนักเต้นรำที่อยู่ในร้านเหล้าครับอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็มีความฝันที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตนะฉันเนี่ยจะกลายเป็นดาราเป็นดวงดาวให้จงได้เพื่อที่จะนำพารอยยิ้มมาสู่ใบหน้าผู้คนเหมือนกับแม่ของฉันอ๋อแม่ของเธอก็เคยเป็นแบบนั้นแต่นี่นะแม่ของเธอถึงแม้ว่าจะอายุเยอะแต่ก็หน้าตาก็ดูยิ้มแย้มสวยงามนะครับผมด้วยความหวังว่าแต่ไม่รู้ว่านี่คือแม่ของเธอหรือเปล่านะในรูปเนี่ยด้วยความหวังในหัวใจของเราเนี่ยและ a spring in your step หมายถึงว่าอะไรมี spring อยู่ในเท้าก็คือแบบความสามารถในการเต้นระบำนี้ป่ะเราก็เลยออกเดินทางเพื่อวิถีความเป็นดวงดาวหรือเป็นไอดอลอะไรครับผมลืมให้ดูภาพกลางวันกลางคืนนะนี่ภาพกลางคืนเธอก็เอาผลไม้ไปฝากผู้คนหรือยังไงก็ไม่รู้เนี่ยนะกลางวันก็เป็นนักเต้นระบำนะครับผมตัวสุดท้าย Warrior Hikari นะครับผมเป็นนักรบนะครับผมนักรบความสามารถในตอนกลางวันเนี่ยก็คือสามารถไปท้ารบชาวเมืองท้ารบได้เลยครับผมความสามารถในการกลางคืนก็คือไปอะไรล่ะไปเอาเงินตามรูปเลยเอาเงินไปยัดใต้โต๊ะผู้คนเพื่อเอาข้อมูลมาได้นะครับผมแล้วความสามารถในการต่อสู้ก็คือปล่อยพลังความมืดในใจเพื่อที่จะใช้ความสามารถพิเศษแล้วก็ Master Skill Dragon Challenge ใช้สกิลที่เหมือนท้าลบมาในการต่อสู้ได้ประมาณนั้นมั้งถ้าผม
ข้าใจผิดขออภัยด้วยนะครับชื่อของเราชื่อฮิคาริเป็นนักรบเรื่องราวของเราเริ่มต้นที่เขตทะเลทรายที่เรียกว่าฮิโนอุอิมะอะไรนี่เหมือนเดิมนะอ่านผิดขออภัยด้วยเราเป็นเจ้าชายคนเล็กแห่งอาณาจักรคูมันเคยูอ่ะคูหรือกุหรืออะไรไม่รู้เนี่ยนะเป็นประเทศที่มีแต่สงครามมาตลอดเวลานะครับเราเนี่ยเป็นห่วงประชาชนมากๆว่าแบบทุกทรมานอยู่ในยุคสงครามที่ไม่มีสิ้นสุดนี้อ่ะนะครับผมแล้วเราเลยก็เลยพูดบ่นกับตัวเองว่าฉันเนี่ยอยากจะให้โลกนี้เป็นโลกที่ไม่มีความขัดแย้งไม่มีการนองเลือดด้วยความหวังที่เขาเนี่ยอยากจะนำพาความสงบสุขมาสู่ประเทศเขาก็เลยออกเดินทางเพื่อที่จะแบบหาพันธมิตรที่มีอุดมการณ์เดียวกันประมาณนี้นะโอเค